สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นเย็นวันอาทิตย์นะคะประมาณ2 ทุ่มค่ะออกมาเดินออกกำลังกายท้ายหมู่บ้านนะคะรวดสำรวจป่าเห็ดค่ะแต่สิ่งที่เรามาเจอก็คือบลูเบอรี่นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวต้องเก็บสักนิดนึงแล้วค่ะดกมากมากเลยดกมากค่ะสุกเกือบเต็มที่สุกเกือบทุกลูกนะคะก็เหลือลูกที่ยังไม่สุกเนี่ยประมาณ30%ไหม10%เนาะประมาณ10%ที่ยังไม่สุกอันนี้ก็คือลูกดิบนะคะสีเขียวเอ้าหลุดเลยม่วงม่วงเกือบสุกสีน้ำเงินสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บค่ะเก็บมือนะเพราะว่าช่วงที่เขายังสุกไม่ทุกลูกแบบนี้ถ้าเก็บด้วยเครื่องตักเราจะได้ลูกดิบมาด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องการลูกดิบยุงค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้ช่วงนี้สวีเดนฝนตกทุกวันนะคะบางทีก็ตกเช้าบางทีก็ช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงเย็นเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดออกสลับกันนะคะฝนตกกับแดดออกช่วงนี้ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีค่ะดีต่อเห็ดดีต่อบลูเบอรี่นะคะฝนตกแดดออกทำให้เขาชื้นให้เขาอบเห็ดก็จะได้เกิดนั่นเองบลูเบอรี่ก็เริ่มเต่งค่ะวันนี้ถ้าเทียบกับครั้งล่าสุดที่ไปสำรวจป่าวันนี้เขาเต่งขึ้นใหญ่ขึ้นสีก็น่ากินค่ะสีน้ำเงินสดบลูเบอรี่เขาจะเหมือนเห็บนะเขาดูดน้ำแล้วก็เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณน้ำฝนที่เขาได้ชิมค่ะหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะหวานฉ่ำเปรี้ยวนิดๆสวยงามน่ากินมากเลยนี่ถ้าใช้2 มือมันก็จะถนัดกว่ามือหนึ่งจับไว้ไม่ให้มันเด้งอีกมือหนึ่งก็เก็บเขามีความเหนียวค่ะกิ่งก้านสาขาของบลูเบอรี่ดกค่ะบลูเบอรี่แถวนี้ลูกใหญ่นะดกด้วยสุกเกือบทุกลูกนะคะเดี๋ยวหลังค่อยมาเก็บอีกโหดกมากเลยตรงนี้มืดไปหมดเลยมองไปเนี่ยมองผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ตาเปล่าเห็นเลยดกมากดกมากๆเลยมันหลุดจากมืออ่ะพอแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูบลูเบอร์รี่อีกรุ่นหนึ่งค่ะสีดำแต่ก็คือบลูเบอร์รี่เหมือนกันนะแต่ว่าสีมันจะดำเปรียบเทียบสีค่ะอันนี้ก็คือบลูเบอร์รี่รุ่นสีดำนะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้รุ่นสีน้ำเงินเห็นความแตกต่างของสีไหมนี่รุ่นหนึ่งสีน้ำเงินรุ่นหนึ่งสีดำแต่ก็คือบลูเบอร์รี่เหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างของสีเขานิดนึงลักษณะต้นเหมือนกันเด๊ะค่ะต่างกันแค่สีของลูกแค่นั้นเองที่ผิวอะรุ่นหนึ่งสีดำรุ่นหนึ่งสีน้ำเงินสีดำไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นสีน้ำเงินปกติธรรมดานี่แหละเวลาตักขายสำหรับคนที่เพิ่งมาตักใหม่ๆก็อาจจะงงนะว่าเอ๊ะใช่บลูเบอร์รี่หรือเปล่ามันก็คือบลูเบอร์รี่นั่นเองนะแต่ว่ารุ่นนี้สีดำดกด้วยนะรุ่นนี้สีน้ำเงินก็จะเห็นความแตกต่างเวลาอยู่ใกล้กันเดี๋ยวจะมาดูสีน้ำเงินอีกกอหนึ่งอันนี้สีน้ำเงินเห็นไหมโอ้หลุดมือโอ้ยหลุดมือนี่ค่ะกลับไปทำสมูทตี้สรุปก็คือเห็ดยังไม่มาค่ะไม่เจอแม้แต่วิญญาณเห็ดไม่มีวี่แววเห็ดช่วงนี้ก็จะพยายามออกมาสังเกตการทุกวันก็อาจจะมีถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายคลิปบ้างนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยวันดีคืนดีมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมากลางคืนมั่งอะไรเงี้ยตื่นเช้ามามันผุดมาแล้วอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกชุกมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ต้องคอยมาสังเกตการสำรวจบ่อยๆทุกวันนะคะถ้ามีเวลาก็จะมาสังเกตทุกวันที่ท้ายหมู่บ้านส่วนมากถ้ามันจะมามันก็มาตามทางเดินในป่านี่แหละถ้าตามข้างทางหรือว่าทางเดินออกกำลังกายในป่าไม่มีแสดงว่าในป่าก็ยังไม่มาค่ะสมูทตี้ใส่ไอติมและนมค่ะบลูเบอร์รี่อยู่ล่างสุดนะคะไอติมแล้วก็นมแล้วก็ปั่นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะลูกค้านี่คอมมาแฮมเตอร์สมูทตี้อร่อยมากค่ะ